Samsung Galaxy A55 5G ในการปรับสูงสุดกับเกม Genshin Impact ในปี2024จะเป็นไงบ้างนะผมพี่ผมจะทำการเล่นเกมตัว Genshin Impact ในการปรับสูงสุดเลยครับผมนี่ขอเข้าเกมผมด้วยผมใช้ตัว CPU ตัว Exynos 1480นะครับตัวนี้ผมรับขึ้น 5G นะผมโอ้สีสันพี่ผมขอปรับให้ผมสูงสุดเลยนะครับให้ดูว่าเป็นไงบ้างผมในการปรับสูงสุดลำโพงเป็นลำโพงแบบ Dolby Atmos นะครับขอปรับผมกราฟิกนะครับพี่จะไม่อวยครับผมเล่นให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างนะครับปรับสูงสุดผมนี่ให้ดูสูงสุดทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงสุดนะผม60เฟรมสูงมากครับอันนี้พี่ปรับขั้นสูงสุดของเกม Genshin Impact เลยครับผมตอนนี้ผมแบตอยู่ที่ 66% นะครับมาดูว่าผมอุณหภูมิผมเท่าไหร่นะครับยิงให้ดูก่อนนะผมนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 32.5 องศาพี่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับมาดูผมหลังจากที่10นาทีไปแล้วจะเป็นไงบ้างครับโอ้ Exynos ทำได้โหดมากขอชื่นชมเลยปีนี้โหดมากครับโอ้ทัดดีมากแล้วตัวหน้าจอครับผมบอกเลยว่าทัดดีมากตระกูล A ซีรีส์มาโหดจังปีเนี้ยดูครับโอ้สุดยอดขอชื่นชมเลยดูครับสกินโทนของแม่น้ำกับต้นไม้ใบหญ้าคือทำได้แบบความสมูทของสีสันของภาพมากครับโอ้แสงและเงาคือแบบสุดยอดครับพี่ผมจะขอตัววาร์ปไปหรือว่าการเทเลพอร์ตผมไปยังจุดที่เป็นตัวนั้นจะมีมอนเตอร์นะครับในการวาร์ปเพียขอนับเลยครับว่ากี่วินะครับ1 2 3 4โหดมาก CPU โหดมากขอชื่นชมเลยว่า CPU โหดจริงโอ้ราคาหลักหมื่นให้มาขนาดนี้ครับอันนี้เอฟเฟคนะผมฝนตกนะครับผมว่าเอฟเฟคฝนตกจะเป็นไงบ้างจะมีอาการค้างไหมอันนี้พี่ผมไม่อวยนะผมเขาได้เห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นเลย Exynos 1480นะผมกับตัว CPU นะตัวนี้แรมนะผมตัวนี้ก็คือมันมีแรม8 GB 12 GB นะครับแต่เอาตัวไม่ได้แตกต่างผมเรื่องแรมอ่ะ CPU มันตัวเดียวกันอยู่แล้วครับโอ้ทัดดีมากโอ้ซัมซุงทำดีจริงครับสุดยอดสุดยอดมากถ้ามีอาการคือมีอาการดาวน์โหลดเกมผมกระตุกสักนิดนึงอยู่แต่เอาตรงนะสับทีมันคือลื่นโหเทียบบางทีก็แอบจะเทียบเท่ากับตระกูลเอสรุ่นพี่นะเนี่ยโหทัดดีมากครับขอชื่นชมเลยดูครับการกดโหสุดยอดมากเลยโคตรลื่นแบตครับผมอยู่ที่ตอนนี้ 65% ครับก่อนเราเล่นอยู่ที่ 66% ครับลำโพงบอกเลยว่าเสียงดีมากลำโพง2ตัวครับลำโพงเสียงดีจริงมาดูว่าผมคือลำโพงซ้ายขวาทำงานได้อย่างดีจริงอันนี้ขอชื่นชมเลยโหดูครับเอฟเฟคโอ้ยสุดยอดสุดยอดมากเลยครับบอกเลยทัดดีจริงครับแบบไม่มีอะไรคือทัดดีมากแล้วตัวสมูทของหน้าจอมีความสมูทจริงครับแต่จริงผมอันนี้ก็บางทีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของการทดสอบเพราะว่าอยู่ที่ปิงอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะแต่เอาตรงนะสำหรับพี่อ่ะมันเพียงพอมากครับแต่นะผมทุกรุ่นครับแนะนำว่าให้ปรับกลางก็เพียงพอครับรุ่นนี้ปรับกลางสบายแน่นอนครับปรับกลางแล้วเปิด60เฟรมนะครับผมบอกเลยว่าสุดมากอันนี้พี่เปิดสูงสุดนะผมแล้วก็เปิด60เฟรมด้วยสับตัว Samsung Galaxy A55 5G นะผมบอกเลยว่าเล่นเกมเก็บชิมแพ็คในการปรับสูงสุดโคตรลื่นลื่นดีมากติดนิ้วดีมากครับแบบไม่อวยแหละพูดตรงๆเลยอันนี้แบบพี่ไม่ได้มีอะไรกับพี่นะผมในการจ้างอะไรนะครับผมก็คือรีวิวตรงๆเลยว่ามันลื่นปกติก็เป็นคนตรงๆอยู่ในการรีวิวอ่ะใครติดตามช่องพี่บอกเลยว่าคือพี่ก็รีวิวแบบตรงๆอ่ะดูครับว่าสกินของฝนตกออกมาดู
ดูครับโคตรสวยอ่ะโหคือมันสวยจริงอ่ะดูครับพี่จะไปตีมอนเตอร์ต่อครับผมดูครับดูครับปัดมุมต่างๆครับโอ้โคตรลื่นสุดยอดมากครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงแล้วตัวต้นไม้ใบหญ้ามันดีจริงครับแต่ความร้อนตอนนี้ก็เริ่มนะผมเริ่มแล้วก็ปกติผมเซฟดราก้อนก็เหมือนกันแหละเอซินอสก็ถือว่าทำงานได้ดีแล้วแหละผมว่าขนาดนี้อ่ะโหพัฒนาการจากตระกูลเอซิลินปีที่แล้วอ่ะตัว54อ่ะมันไม่ดีขนาดนี้ตัวนี้คือเมย์แบบสุดยอดจังอ่ะดูครับดูโอ้สุดยอดมากแล้วตัวสกินโทนของตัวน้ำครับออกมาเรนเดอร์กับหน้าจองบหลักหมื่นนะเนี่ยนี่แหละซัมซุงครับได้เปรียบคือลอมมีความเสถียรครับของ Android อ่ะพี่ผมจะขอวาร์ปไปที่เมืองอีกเมืองนึงนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ 63% ครับเฉลี่ยก็คือลดอยู่นะครับผมจาก 63% ประมาณ5นาทีแสดงว่า 5-6% ก็คือ10นาทีครับแสดงว่าให้ปรับกันกำลังต่ำก็เพียงพอแล้วเกมนี้นี่ครับเทเลพอร์ตครับพี่ชอบการเทเลพอร์ตมากอ่ะเทเลพอร์ตคือมันเร็วจริงครับดูเร็วมาก 4-5 วิอ่ะนี่แล้วเมืองนี้ครับผมกราฟิกก็คือใช้กราฟิกนะเห็นมั้ยครับว่ามันกำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่โอ้สบายหายห่วงครับมันมีความสมูทมากปัดให้ดูกันเดี๋ยวพี่จะขอปัดให้ดูเลยว่ามันมีความสมูทมากดูอันนี้ที่สอนให้ดูนะครับแบบไอ้ไอ้กักแบบนี่ใช้มือแบบหนักมากนี่คือแบบโหแบบพี่จะสอบแบบให้ดูเลยครับว่าเกมกระเทียมแพ็คอ่ะมันเล่นได้อย่างดีมากครับ60เฟรมดูครับปัดให้ดูเลยเนี่ยว่ามีความสมูทครับดูคือหน้าจอมันติดนิ้วดีมากครับสำหรับเกมกระเทียมแพ็คกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A55G ผมในปี2024เนาะบอกเลยว่าเล่นเกมกระเทียมแพ็คคือมันดีจริงครับผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ผมตอนนี้วางจำหน่ายช่วงโปรโมชั่นผมก็คือ RAM 12นะครับผม RAM 12นะครับตัวนี้256นะโหลื่นมากบอกเลยว่าเหลือพี่ชอบสกินโทนของหน้าจอมากเลยอ่ะนี่ครับภาพโคตรสวยป่ะภาพสวยมากคือแปะให้ดูเลยแบบมันสวยจริงอ่ะโหเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบโคตรเพลินนะครับผมนี่ครับให้ดูอีกทีครับผมในการสไลด์นี่ครับพี่สไลด์ให้ดูแล้วผมว่าพี่อ่ะสไลด์ในการเล่นเกมแก็บชิมอิมแพคในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A55G นะผมแบบนี้เลยทดสอบให้ดูเลยว่ามันมีความสมูทมากนี่ครับดูครับคือแบบหมุนให้ดูครับหมุนให้ดูคือมีความสมูทจริงครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์ผมได้ผมหรือว่าติดตามในช่องพีได้นะครับผมไปดูนี่ครับนี่สีสันสวยงามมากเลยอ่ะบอกเลยว่าเล่นเกมตัวแก็บชิมอิมแพคแบบเพียแบบเนี้ยคือสบายหายห่วงครับเฟรมเรทถือว่าจัดการดีมากหน้าจอแสงสีเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับพี่เล่นไปประมาณสัก10นาทีครับแบตลดลงไปประมาณสัก 4% นะครับประมาณ 5% ก็เฉลี่ย 5-6% ภายใน10นาทีครับปรับสูงสุดครับถ้าปรับเป็นค่า default บอกเลยว่าโคตรสบายขนาดปรับสูงสุดยังแบบนี้ถ้า default นี่แบบเลยว่าสุดยอดมากโหเล่นเกมดีมากครับบอกเลยเก็บชิมแพคสุดยอดมากครับผมสับเจ้าตัว Samsung Galaxy A55G ผมไม่รู้ว่าความร้อนผมหลังจากเล่น10นาทีแล้วความร้อนเป็นไงบ้างเพราะคอมแฟร์ผมพี่ยิงให้ดูเลยพี่ไม่กักครับผมในการยิงใส่ฝาหลังตรงนี้นะครับมาดูครับผม
ถ้าฝาหลังตรงกลางครับผมอยู่ที่ 36.9 หรือถ้าข้างบนนะครับผมตรง CPU มันอยู่ก็คือ42 39 39.8 ครับผม42องศาข้างหน้าล่างครับผม34นี่ครับมันจะร้อนตรงนี้ครับผมร้อนบริเวณตรงนี้นะนี่พี่ก็รีวิวตรงๆครับแต่บอกเลยว่าปรับได้ขนาดนี้ถ้าเปิดในห้องแอร์ยิ่งสุดยอดโหเอซีนอตในปีนี้ทำ CPU มาโหดจริงครับชื่นชมเลยว่าได้เกมเก็บชิมแพ็คปรับสูงสุดสบายหายห่วงครับผมบอกเลยว่าสบายครับ